สวัสดีครับหลายๆคนมีปัญหากับการใช้งานเครื่องปิ้นของ Canon นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น Canon G series นะครับเป็น G 2010นะเป็นแท้ๆจากโรงงานนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยปัญหาอะไรมาดูกันนะครับผมก็คือเครื่องนี้นะครับหัวพิมพ์เสียลูกค้าเนี่ยซื้อหัวพิมพ์มาเปลี่ยนเองนะครับแต่ตอนลูกค้าเปลี่ยนหัวพิมพ์ไปนะครับผมมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะหัวพิมพ์นะครับนี่ครับในตลับมันยังมีน้ำหมึกอยู่นะครับมันก็ออกแต่พอเราใช้ไปสักพักนะครับประมาณ100กว่าแผ่นนะฮะหมึกไม่ออกลูกค้างงว่าทำไมหมึกมันไม่ออกนะครับผมเวลาเราซื้อหัวพิมพ์มาเปลี่ยนเองนะครับเราต้องดูด้วยนะครับว่าตัวเครื่องนะครับนี่ครับหมึกมันเข้าในสายหรือเปล่านะครับถ้าหมึกมันไม่เข้าในตลับนะครับผมแบบนี้นะครับพอหมึกในตัวหัวพิมพ์มันหมดเนี่ยมันก็ทำให้นะครับหมึกไม่ออกเพราะน้ำหมึกมันไม่จ่ายเข้าไปในตัวหัวพิมพ์เห็นไหมครับผมมันขาดสายนะนะครับในกรณีแบบนี้นะครับเวลาเราจะเช็คเครื่องนะครับผมว่าเครื่องมันใช้ได้หรือเปล่านะครับผมให้เรายกเครื่องขึ้นในลักษณะนี้นะครับผมเอาทิชชู่นะครับปิดเซ็นเซอร์ไว้นะครับเซ็นเซอร์จะอยู่ตรงด้านข้างตรงนี้นะครับผมเรายัดลงไปนะครับผมนะครับเครื่องก็จะใช้งานได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดเซ็นเซอร์ไว้นะครับเวลาเราจะสั่งงานเราจะไม่มองเราจะมองไม่เห็นว่าเครื่องนะครับมันมีปัญหาตรงไหนนะครับผมเห็นไหมครับพอเราปิดเซ็นเซอร์ไว้เครื่องก็จะขึ้นเลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งปริ้นดูนะครับว่าหมึกมันออกไหมนะครับกดรูปเครื่องมือครับผมนี่นะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมรูปเครื่องมืออยู่บนเลขหนึ่งกดปุ่มถ่ายเอกสารสีดำครับนะครับผมเครื่องก็จะทำการปริ้นเทสออกมานะครับตรงนี้เราเปิดดูได้เพราะว่าเราปิดเซ็นเซอร์มันไว้แล้วนะครับผมนี่แหละครับเวลาใครมีปัญหานะครับเวลาเปลี่ยนหัวพิมพ์เราต้องดูด้วยว่าหมึกในสายมันมีหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยหมึกในตลับมันหมดพอหมึกในตลับมันหมดมันไม่มีหมึกจากแท่งไหลเข้าไปแทนที่มันก็ยังจะไม่ออกนะครับผมต้องตรวจเช็คให้ดีเวลาเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับเห็นไหมครับออกเฉพาะสีนะครับสีดำไม่ออกแสดงว่าสีดำหมึกมันหมดนะเดี๋ยวเราจะปิดเครื่องก่อนนะครับผมจะรอให้เครื่องดับก่อนนะครับนี่ครับพอเราปิดเครื่องเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันจะมีเดือยตรงนี้ครับผมเห็นไหมตรงปลายนิ้วมือผมนะครับขาวๆนะครับเห็นนะตรงปลายมือผมเลยนะเราใช้มือดันเข้าไปก็ได้นะครับแล้วขยับออกมาเบาๆนะแบบนี้นะครับผมจากนั้นเราบีบตรงนี้นะครับยกขึ้นนะนะครับยกขึ้นจากนั้นนะครับเราเอาทิชชู่นะครับซับนะครับผมซับดูน้ำหมึกนะครับสีมันออกอยู่แล้วนะตอนเราซับแบบนี้ครับผมเห็นไหมเนี่ยสีมันออกก็สีว่าใช้ได้นะครับผมส่วนดำนะครับเราหยิบออกมาเรารู้เลยว่าหมึกมันไม่มีมันเบานะครับผมเราซับนี่ครับมันแทบไม่ออกเพราะหมึกมันไม่มีนะครับเราต้องทำการไล่น้ำหมึกนะครับให้เข้าในตลับนะตรงนี้ผมจะใช้ตัวดูดน้ำหมึกเป็นตัวไล่แล้วกันนะครับผมมีวิธีสอนทำนะครับตัวดูดหมึกเข้าไปดูในคลิปเก่าๆได้นะครับทำจากรองเท้าแตะนะครับผมหรือถ้าใครอยากจะซื้อครับสามารถสั่งทางร้านได้นะครับผมที่ทำจากตัวชุดปั๊มนะครับผมทางร้านมีจำหน่ายนะครับเนี่ยเราเอาตัวนี้นะครับเสียบไปเข้ารูนะครับผมแล้วก็ดันมานะครับนะครับถ้ามันอยู่ในรูแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะดันทุกสีครับผมครับตอนนี้ผมก็จะใช้ที่ดูดหมึกนะครับดูดน้ำหมึกนะครับแบบนี้ผมทำจากชุดปั๊มนะครับผมก็คือชุดปั๊มของ Canon เองนะครับผมแต่ถ้าใครอยากประหยัดเงินก็เอาจากรองเท้าแตะได้นะครับผมมีสอนทำนะครับผมเราจะชูลองก่อนนะเวลาเราจะดึงมันนะครับผมแล้วก็อันนี้ผมจะไล่ตัวสีก่อนนะครับประกบเข้าไปนะครับเข้าไปแล้วดูดนะครับผมพอเราดูดมานะครับน้ำหมึกจะวิ่งมาตามสายเห็นไหมครับนะครับเข้าในหัวพิมพ์พอน้ำหมึกวิ่งเข้ามาในหัวพิมพ์เรายกตัวนี้ขึ้นนะครับมันจะล็อกไว้นะครับผมมันจะล็อกน้ำหมึกไว้นะฮะจากนั้นดำก็ทำเหมือนกันนะครับประกบเข้าไปนะครับประกบเข้าไปตรงหัวพิมพ์แบบนี้นะครับแล้วดูดนะครับด
ดูถ้าหมึกเข้าแต่ในตลับนะครับเห็นไหมนะครับจากนั้นเราก็ยกตัวนี้ขึ้นเหมือนกันนะครับผมเพื่อกดน้ำหมึกไว้นะครับผมนี่คือเหตุผลที่เราเอาทิชชู่รองไว้นะครับมันจะได้ไม่หกนะครับหรือไม่เลอะในเครื่องนะครับผมแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็เอาตลับออกมานะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทิชชู่ซับดูนะครับเห็นไหมครับออกแล้วนะครับผมสีก็เหมือนกันนะครับถอดออกได้เลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ซับดูนะครับเช็ดทำความสะอาดนะครับผมนี่นะครับทิชชู่เขาเอาออกนะครับจากนั้นเราก็เอาหัวใส่คืนเข้าไปนะครับนี่นะครับกดลงนะครับปิดแล้วก็เอาฝาล็อกลงนะครับหมึกจะได้ไม่วิ่งย้อนนะครับผมแล้วผมจะเปิดเครื่องนะครับผมเดี๋ยวจะลองปิ้นเช็คดูอีกรอบนึงนะครับว่าหัวพิมจะออกหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราจะสั่งปิ้นเทสสีอีกรอบนึงนะครับผมของเก่าคือสีดำมันไม่ออกนะครับผมนี่นะครับนี่เห็นไหมครับผมเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเห็นไหมครับเครื่องก็ใช้งานได้ปกตินะครับ 100% นะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ